หัวแตกที่สอนมาทำได้จริงหรือเปล่าวางไอวอร์สไนยิงไวเดี๋ยวใช้โชว์เลยเบคลูกแล้วครับสวัสดีครับผมเบคอนลิมิตครับผมเค้กไอครับเหมือนเดิมถ้าเราอยู่กับเค้กนี่ก็คือมาสอนอีกแล้ววันนี้ผมมีสาระมาฝากคือครั้งที่แล้วเราสอนยิงหัวไปมิกได้ฝึกมาแล้วในแรงมิกเนี่ยคือหัวหมดเลยมันมากคิวคือขึ้น20แน่นอน20บวกเฮ้ยแน่นอนคือยิงหัวเป็นคือเก็บคิวง่ายมากเอาวันนี้มิกเลยแบบเฮ้ยสนุกดีว่ะแล้วให้เค้กมาสอนอีกวันนี้มีของมาสอนอีกป่ะเนี่ยมีครับพี่มี2อย่างเลยวันนี้2อย่างเลยเหรอก็รอบที่แล้วเราสอนในเรื่องของการโจมตีรอบนี้เราจะมาสอนในการป้องกันนะครับต้องป้องกันเหรอเกมเนี่ยมีครับพี่เราสู้อย่างเดียวเราโจมตีอย่างเดียวไม่มีป้องกันหรอกเกมไหนๆก็ต้องมีพลังโจมตีพลังอ๋อมันต้องสมดุลโอเคพี่ต้องฝึกป้องกันเพราะว่าแรงสูงเขาจะเริ่มยิงที่ได้แล้วบางทีเราไม่มีที่หลบเอ้ยเราก็ต้องมีไอวอลนะครับไอวอลก็คือเป็นกำแพงน้ำแข็งอ๋อที่ตอนท้ายที่เค้กตั้งแล้ววิ่งใช่ครับผมโอเควันนี้เราจะมาสอนการวางไอวอลกับการเล่น AWM เดี๋ยวผมบอกเลยนะก็คืออันเนี้ยผมจะสอนเป็นเทคนิคของคนเล่น2นิ้วนะครับผมไม่ได้เล่น 3-4 นิ้วเหมือนคนอื่นนิ้วก็คือนิ้วโป้งใช่นิ้วโป้งคนอื่นที่เล่นแบบสับสนายนโหดปกติเขาจะเล่น 3-4 นิ้วอยู่แล้วแต่ว่า4นิ้วคือเล่นไงอย่างนี้อย่างนี้ครับพี่อ๋อแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวก็สอนนิ้วเดียวได้ไหมพี่อยากขอใจลิ้นไอ้นี่ก็มีเหมือนกันอาร์วีก็มีเหมือนกันเล่นลิ้นเล่นฟอร์เรนโหดมากคือฟอร์เรนมันจะไว้กดอะไรปุ่มนี่เล่นปวดลิ้นแทนปวดกกลิ้นแทนนะแล้วลองเลยเทคนิคการป้องกันเลยไอวอลไอวอลนี่เอาไว้ทำอะไรบ้างไอวอลเราสามารถบังตัวเองให้กันโดนยิงหรือว่าเพื่อนเราบวกกับคนอื่นแล้วล้มเราก็เอาไปตั้งเพื่อนชุบเพื่อนถ้าผมเจอเพื่อนเงี้ยผมตั้งเป็ด4ทิศให้เพื่อนอยู่ในคอกอะผมเลี้ยงเหมือนเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยผมชอบเกมฟาร์มไงร้อยวอ4อันตั้งล้อมเพื่อนเงี้ยแล้วดูความน่ารักของเพื่อนเงี้ยได้มั้ยได้ครับผมได้เหรอปกติผมตั้งได้แค่3อันใครอยากแบบเล่นเก่งๆเล่นเป็นไวๆก็ต้องหมดสร้างห้องนี่แหละครับผมเพราะว่าอะไรก็มันเอื้ออํานวยให้เราหมดกดใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราไปเล่นในหมดจริงๆอะเราต้องไปหาแล้วก็กดปกติพี่มิกตั้งไอวอลยังไงฮะกดไอวอลมาก่อนกดวางแล้วกดยกเลิกพี่มิกต้องผมแนะนำว่าเอาฝั่งซ้ายเลยพี่เนี่ยแบบผมเนี่ยปกติสมมติอ่ะผมถือปืนร้อนแล้วผมก็กดไอวอลนี่ตรงนี้เก็บแตะเพื่อเปลี่ยนปั๊บเราลองสถานการณ์จริงสมมติผมเป็นศัตรูเนี่ยผมยิงอยู่แล้วอ่ะผมเจอคุณปุ๊บครับคุณมาเฮ้ยเจอเนี่ยผมก็ยิงที่ต่อผมก็ตั้งไอวอลยิงที่ต่อตั้งไอวอลแบบนี้เฮ้ยยิงสวนเฮ้ยยิงสวนไม่ได้ติดไอวอลหมดเลยอ่ะก็ประมาณนี้พี่เห็นไหมมันคือไอวอลมันคือเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มจังหวะการยิงให้กับตัวเองผมเป็นโดนนี้มาเฮ้ยโหยิงสวนไม่ได้มั้งใช่พี่คนเล่นเป็นก็เล่นแบบนี้ขออีกทีนึงขอลองอีกทีนึงได้คือเหมือนเราเป็นฝ่ายทำเขาฝ่ายเดียวเลยเพราะว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเราลงนิ้วต้องไวมากเลยใช่นิ้วเก่งเลยแบบนิ้วในการเล่นเกมอ่ะใช่พี่เล่นหลายปีแล้วผมอ่ะหลายปีแล้วเหรอตั้งแต่เด็กแล้วเหรอตั้งแต่เด็กๆผมก็เล่นแบบเกมมือถือโนเกียพี่ที่เคยเล่นไหมไม่เคยไอที่เป็นจรวดยิงจุ๊บ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 ไม่เคยไม่เคยมีตังค์ใช่เด็กๆยิงอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บพอยิงสวนปุ๊บประมาณนั้นเลยพี่ประมาณนี้แต่นี่คือวางไปสองอันแล้วถ้าพี่เอามาฝั่งซ้ายอ่ะคือพี่จะกดตั้งไอ้กดไอวอลแล้วกดตั้งพร้อมกันได้เลยยิงอยู่จ้าอ่ะยิงพี่อยู่อันนี้ปั๊บมันต้องก้มหน้าด้วยใช่ไหมใช่ไม่งั้นมันจะไปหน่วงผมวางอยู่น่ะแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นไกลเกินโหพี่เขาตั้งกลุ่มเล็กเกินพี่ก็ตั้งใหญ่ๆเลยดิอ๋อกลุ่มเขาใหญ่มากเลยกลุ่มผมอันนี้เดียวผมจะซื้อแว่นมาใส่แล้วอ๋อมันขยายได้ไม่ต้องซื้อแว่นแล้วถ้างั้นตั้งเล็กอย่างนั้นมันก็กดไม่โดนสักทีเออก็ว่าอยู่อันนี้อันทั้งหมดอ่ะนะครับเราต้องยิงแล้วก็ไอ้วอลให้ได้นะครับเทคนิคการป้องกันเราปั๊บปั๊บปั๊บก็ช้าอยู่ดีว่ะมันกดเยอะครับคือเราต้องกดกระโดดยิงใช่ไหมกระโดดยิงกดไอ้วอลแล้วกดวางไอ้วอลแคนเซิลไอ้วอลคือเราทำภายในเสี้ยววิไงคือคนเล่นฟีฟ่านี่ต้องนิ้วต้องเร็วมากปั๊บมันก็ยิงผมได้อยู่ดีเมื่อกี้ผมตั้งช้าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองยิงสวนนะถ้ายิงสวนไม่ได้คือผ่านหัวแตกไอ้วอผมตั้งแล้วหันหลังไปดูดิผมตั้งแล้วไงข้างหลังอ่ะตั้งบังตัวเองไม่ใช่ตั้งข้างหลังผมไงเอาแม่เขาหนีผมก็ยิงพี่ดิทั้งนั้นเลยดูดิเขาเล่นลิ้นใส่ผมอ่ะผมไม่เผลอไปตั้งข้างหลังเขาไงกะแม่เขาหนีนะผมใช้เทคนิคเน้นฆ่าอันนี้ผมจะตั้งกันตัวเองแล้วกันเมื่อกี้มันเป็นจังหวะพลาดของพี่ไงไม่พลาดไม่พลาดตั้งใจจังหวะพลาดที่ผมหมายถึงก็คือพี่ควรจะโดดมันยิงผมตายเลยตอมมือผมจะโผล่มายิงปุ๊บแล้วไอ้วอนะครับผมหันหลังให้เลยเฮ้ยเจอศัตรูปั๊บ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 ยังไม่ถือปืนยังไม่ถือปืนเฮ้ย
ผมใช้หมัดอยู่เลยมันไม่กินคือลากหัวด้วยเหรอใช่โอ้ฉันอีกลากหัวอีกโอเคครับผมเจอศัตรูแล้วนะครับเฮ้ยผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้โอเคหัวร้อนว่ะทุกคนมันก็ยากอ่ะเราต้องไปฝึกเพราะว่ามันต้องใช้กดเยอะเทคนิคสไนนี่เราอธิบายหน่อยว่าเราต้องใช้สไนสองกระบอกเหรออันนี้เป็นเทคนิคสไนแบบยิงเร็วอันนี้ก็แบบยิงเร็วแบบ2นิ้วด้วยส่วนมากอ่ะ 90% 2นิ้วอันนี้คือคนปกติเขายิงนะฮะซูมแล้วก็ลากเอาแล้วค่อยยิงครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิงแล้วมันจะใส่กระสุนแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่มันห่างกว่าจะยิงได้แต่ละนัดอ่ะแล้วยิงโดนตัวนี่เขาหนีแล้วแต่ว่าผมมีเทคนิคนึงก็คือกดสโคปแบบไม่ต้องกดปุ่มยิงแล้วค่อยปล่อยแบบนี้ฮะของเราจะกดสโคปเลยจังหวะแรกคือแบบนี้ใช่ไหมพี่ความยางอ่ะยิงผมอีกยิงเฉยๆยิงเฉยเลยอะไรวะมันจะยิงแบบนี้พี่เฮ้ยมันจะไวอะไรอ่ะมันยิงรัวอย่างนั้นนะปกติคนเขายิงอันนี้ก็คือแบบคนที่แบบเริ่มเซียนยิงเฮ้ยมันรัวมากเลยแต่ต้องใช้2กระบอกต้อง2กระบอกแต่ว่าอีกกระบอกนึงอาจจะเป็นปืนสกาก็ได้กดค้างแล้วก็พอเราปล่อยปั๊บคือนิ้วเราจะต้องไปกดปุ่มปืนกระบอกนี้ปืน AW มันมีตั้งค่าแบบว่าจะกดปุ่มสโคปเองหรือว่ากดปุ่มยิงแล้วมันจะสโคปให้พอปล่อยมันจะยิงเลยอ๋อผมต้องตั้งค่าก่อนใช่เป็นมันจะยิงง่ายอยู่แล้วอ่ะผมวิ่งมาเฮ้ยมาเดี๋ยวตายวงเอ้คืออันนี้เดี๋ยวแนะนำเทคนิคสับไวไงแต่ว่าเรื่องคมไม่คมนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเล่นเยอะไม่เยอะปกติผมเล่นแต่แบบปืนลากหัวไงพี่เพราะว่า AWM มันอยู่แต่ใน Air Drop ไหนลองยิงแบบคนจริงสิแบบไวๆอ่ะนี่ฮะอ๋อเม็ดเดียวแตกเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองสถานการณ์จริงดูนะครับว่าที่สอนมาทำได้จริงหรือเปล่าทำได้ผมเรียนรู้ไวลากหัวกับวางไอวอร์สไนยิงไวเดี๋ยวใช้โชว์เลยนะพี่ดันมากับผมเลยมาเฮ้ยแยกกันไปเลยดิเก็บไปเลยเพราะพี่ชอบ1-4อยู่แล้วลากหัวครับมันอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่เห็นเลยอุ้ยตาเราว่าน็อกหนึ่งครับพี่ฮะน็อกหรือวะน็อกสองครับน็อกเพราะเราน็อกเองปะเนี่ยอีก2คนผมไม่รู้นะอยู่ไหนอุ้ยซ้ายเฮ้ยอุ้ยเจ็บเฮ้ยผมน็อกอ่ะโอ้จะตายแล้วพี่มิกสู้เขาเฮ้ยเลยอ่ะผมยิงเข้าหัวแล้วตัวนั้นน่ะนี่ก็ยิงเหมือนกันมันก็เจ็บแล้วเหมือนกันโอ้เพื่อนเรามานั่งเลยตรงนี้นี่เก่งแต่สอนนี่ว่าทางนั้นน่ะเฮ้ยผมยิงล้ม2เลยนะยิงหัว2เลยนะเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนยังน่าอยู่ว่ะเพื่อนยังแบกอยู่ว่ะมันอ๋อเขาใต้เนี่ยเขาไอ้นี่ไงเล่นท่าแอบเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนนะครับเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนนั่งๆตื่นไปกับทำให้สนใจการเล่นเลยนะมันเข้ามานั่งว่ะเฮ้ยเพื่อนเราจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวนี้แบกอยู่ครับทุกคนไอ้ต้มแบกอยู่ผมว่าตายยิงเข้าไปผมว่าตายไหวมันไหวมาดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาตามสุดท้ายอ๋อเขารู้แล้วเขาจะโชว์วิ่งมาแต่ว่าเขาใส่ชุดเหมือนกันเอ้าแล้วมันนอนเฮ้ยมันยังไม่ล้มมันกดนอนทำไมอ่ะเขาโลกพี่เขาโลกเทคนิคเอาวิ่งออกวงเป็นเทคนิคอ๋อแอบไม่มีใครเห็นแล้วผมว่าแพ้ดูดิอันนี้เขาเรียกว่าสเต็ปสแนปยิงพี่ฝั่งไอเสื้อขาวอ่ะอันนี้เราควรใช้ปืนลายราว2พี่มีสกินอะไรบ้างอ่ะอุ้ยมีทุกสกินเล่นปืนนี้ก็ได้พี่มีตังค์ธรรมดาเพราะปืนฟาร์มาพี่ต้องกดค้างๆกดย้ำๆอ่ะแล้วคือมันลากหัวไม่ได้ลากได้ทำไมเราไม่ดูถูกว่าลากได้หมดอ่ะโอ้มันแม่งน้ำลากหัวได้ไหมขนาดผมยังลากไม่ได้เลยอันนี้ลากได้อันนี้มันเก่งกว่าแล้วนี่ว่าต้องแอบก่อนนะทุกคนกับผมปกติผมเล่นใส่หูฟังไงพี่เขาหลอนใช่น็อกหนึ่งฮะสวยครับน็อกสองครับสวยครับน็อกสามเลยน็อกสามครับหมดตีครับผมสวยมากครับพวกเรามิกเค้กครับผมเป็นไงโอ้ยอย่าแย่งยิงดิอย่างนี้มันไม่สนุกเลยเดี๋ยวรอบนี้เอาหน้าเดี๋ยวลิ้นกว่าเดี๋ยวเล่นเองได้ผมจะลองดูว่าพี่ฝึกมาเยอะแค่ไหนแล้วไอ้บอยังไม่จะเป็นราวสุดท้ายมันหลบเก่งนะทุกคนพวกนี้ตกใจหมดเลยไปครับช้าแล้วช้าแล้วครับเก็บเหลือ1คนครับเหลือ1คนสุดท้ายเดี๋ยวผมมีตรงฐานนี่หมดครับผมส่งนุ่นออกไปแล้วนะครับตอนนี้เราซื้อไอวอลได้แล้วครับเราจะไปใช้เทคนิคไอวอลกันจริงๆผมไม่ตั้งใจที่จะไม่เล่นนะครับจะดูว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่ารอบนี้ผมเป็นซับขวดไอ้นี่ข้างบนมีเห็นเลยแล้วแล้วมานอนอ่ะอ่ะง่วงอ่ะดิเดี๋ยวลองดูน็อกหนึ่งครับผมไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยเหลือคนเดียวแล้วตรงฐานนั้นพี่เรียบร้อยอุ้ยเพื่อนก็เอาเพื่อนก็เอาถ้าเราที่ชนะผมจะชนะเลยแล้วผมจะเป็นแชมป์ฟรีไฟ4-4ผมก็จะเป็นเลนแบกนะครับอะไรเล่นด้วยกันอุ้ยเฮ้ยผมโดนยิงสุดโอ้ย
หมดแล้วล่ะนี่เพื่อนนี่ว่าผมซัดเพื่อนไปหลายแม็กอยู่นะไอ้พวกนี้มันไม่ขนาดมือเลยว่ะอยู่ไหนกันนี่เหลือแป๊บเดียวเหลือตัวเดียวแล้วเอ้าเอายิงเขาทำไมอ่ะอ๋อชนะโอ้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยตาเนี่ยเราเก่งเกินไปว่ะสำหรับเกมนี้เพื่อนเราท้าทายแล้วนี่เข้าใจอารมณ์ไซตามะแล้วว่าไลฟ์คู่ต่อสู้เป็นไง สำหรับคลิปเทคนิควางไอ้บอลแล้วก็สไนนะครับเอาไปใช้ได้ได้ทุกโหมดเลยครับได้ทุกโหมดเลยไอ้บอลนี่ต้องไปฝึกนะครับเพราะว่าเราบุกเราโจมตีไปแล้วเราต้องป้องกันให้เป็นนะครับวันนี้เราก็เรียนรู้กันมาพอแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปเลยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า